สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในวันนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับนักศึกษาฝึกงานนะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ใช่ไหมใช่ค่ะคุณมาจากที่นี่นะนักศึกษากลุ่มนี้เขามาฝึกงานที่เยลโล่เป็นระยะเวลา40วัน40วันนี่สำหรับเด็กปวช.ปี3นะครับปกติแล้วตอนที่ผมเรียนปวช.อยู่เนี่ยเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนเนี่ยระดับปวช.ผมไม่มีฝึกงานนะผมไปฝึกงานตอนระดับปวส.แต่พวกคุณโชคดีมากเลยที่มาฝึกงานในระดับปวช.3เขาก็จะจบไปแล้วคุณจะจบการฝึกงานแล้ววันที่10พฤศจิกายนนี้นะก็อีกไม่กี่วันเท่านั้นเองแล้วกลับไปเรียนต่ออีก1เทอมแล้วก็จะเรียนจบในวันนี้ผมก็เลยจะมาสัมภาษณ์เขาครับว่าเขามีเส้นทางการมาฝึกงานที่เยลโล่อย่างไรบ้างใครพอจะตอบได้บ้างครับที่คุณมากันเนี่ยมันมาด้วยเหตุผลอะไรเหตุผลเพราะว่าของดิฉันเองค่ะก็เพราะว่าแม่เป็นรุ่นน้องของแม่ค่ะแล้วแม่เป็นรุ่นน้องของแม่หรือรุ่นน้องของแม่รุ่นน้องของแม่ค่ะรุ่นน้องของแม่ยังไงคือเขาเนี่ยเคยมาฝึกงานที่นี่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยที่เนี่ยได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่มากมายค่ะก็เลยได้แนะนำต่อกันมาอีกทีจากแม่หนูแม่ก็เลยมาบอกใช่ค่ะก็เลยได้มาฝึกงานกันที่นี่โอเคคุณถูกน้องรุ่นน้องของแม่ให้มาฝึกงานแม่ก็บอกเออสนับสนุนด้วยส่วนคุณนี่ยังหาที่ฝึกงานไม่ได้คุณก็เลยมากับเขาก็เลยเป็นที่มาว่า2คนนี้ก็มาฝึกงานกับผมนะครับที่เยลโล่การบัญชีขั้นตอนก่อนที่คุณจะเดินเข้ามาฝึกงานเนี่ยคุณมีความคิดยังไงบ้างในชีวิตของการที่จะต้องไปฝึกงานในการทำงานจริงอ่ะใครจะตอบก่อนเดี๋ยวตอบก่อนคุณตอบก่อนอ่ะคุณคิดยังไงบ้างก็คิดว่าการทำงานเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะเหนื่อยเพราะว่าเราเนี่ยได้ลงมือทำจริงแต่ว่าการเรียนเนี่ยเราก็ได้แต่นั่งฟังอาจารย์นั่งฟังอาจารย์นั่งจดนั่งเรียนหนูก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะแบบแตกต่างกันมันน่าจะแบบเหนื่อยมากกว่าเพราะว่าเราต้องออกไปใช้ชีวิตจริงๆแล้วคุณกังวลใจไหมก่อนที่คุณจะมาฝึกงานว่าหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เกี่ยวข้องจะดีหรือไม่ดีจะเที่ยวหรือไม่เที่ยวอะไรกับคุณยังไงบ้างมีความคิดแบบนี้ไหมกังวลอยู่นะคะกังวลว่าเนี่ยเราจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ไหมเราจะสามารถทำงานร่วมกันได้ไหมกังวลนะกังวลอยู่แล้วคุณกังวลไหมของคุณกังวลค่ะคุณพูดมากกว่ากังวลหน่อยกลัวจะเข้ากับคนที่นี่ไม่ได้ค่ะกลัวแบบจะแบบตามคนอื่นไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยกลัวตามคนอื่นไม่ทันกลัวทำงานไม่ได้กลัวทำงานแล้วทำผิดโดนด่าใช่ค่ะโอเคอันนี้คือแนวคิดของคุณก่อนมาทำงานจริงมาเพราะคุณอยู่ในรั้วของการเรียนอยู่ใช่ไหมพอคุณมาทำงานคุณมาทำงานแล้วคำถามก็คือคุณได้ทำงานเอาเฉพาะบัญชีก่อนนะคุณได้ทำงานอะไรบ้างได้ข่าวมาว่าคุณทำงานเหมือนกันทุกอย่างเลยถูกไหมใช่ใครเป็นคนพูดครับว่าคุณได้มาฝึกงานที่นี่ระยะเวลาตอนนี้ประมาณ30วันแล้วคุณได้ทำงานอะไรบ้างได้คีย์ภาษีซื้อแล้วก็คีย์ภาษีขายค่ะคีย์ภาษีซื้อภาษีขายลงในโปรแกรม Express ใช่ค่ะใช้โปรแกรมบัญชีด้วยถูกไหมครับที่นี่แล้วตอนที่คุณเรียนปวช.อยู่เนี่ยคุณได้ใช้โปรแกรมบัญชี Express ไหมตอนสมัยเรียนไม่เลยค่ะคุณใช้โปรแกรมอะไร StarBeat ค่ะ StarBeat ไม่ใช่ SmartBeat ใช่ไหมเอ้ย SmartBeat นะ SmartBeat นะคุณใช้ SmartBeat ใช่มั้ยแล้วตอนที่คุณเรียน SmartBeat พอมาทำงานคุณใช้ Express นี่มีการปรับตัวยากมากน้อยเพียงใดบ้างปรับตัวยากอยู่ค่ะเพราะว่าไม่เคยใช้แอปนี้เลยแต่ก็ต้องทำความคุ้นชินประมาณ1อาทิตย์ค่ะ1อาทิตย์ก็ใช้งานได้ใช่ค่ะคีย์ภาษีซื้อคีย์ภาษีขายคีย์อะไรอีกคีย์ค่าใช้จ่ายค่ะคีย์ค่าใช้จ่ายคีย์รายได้ด้วยมั้ยรายได้เอาบินรายได้มาคีย์มั้ยบินรายได้บินรายได้ได้คีย์ได้คีย์ได้คีย์ด้วยนะภาษีก็คือรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายได้ยื่นพพ30มั้ยประจำเดือนยื่นค่ะยื่นนะอ่ะโอเคแปลว่าคุณทำเกี่ยวกับ VAT ด้วยและโปรแกรมบัญชี Express ด้วยคราวนี้ในเรื่องของภาษีรายได้อีกตัวนึงก็คือภาษีหักรายจ่ายคุณได้ทำไหมได้ทำค่ะได้ทำอะไรบ้างครับรายงานภาษีหักรายจ่ายก็มีพงด.1พงด.3แล้วก็พงด.53ค่ะทำ3ตัวเลยใช่ใช่ป่ะคุณทำยังไงเผื่อคุณโม้อะไรอย่างเงี้ยคุณช่วยบอกหน่อยไอ้พงด.1พงด.3พงด.53มันมีความแตกต่างยังไงแล้วมันเป็นภาษีในลักษณะยังไงที่คุณรู้จักมันตั้งแต่ตอนที่คุณมาฝึกงานเนี่ยอ่ะในลักษณะของรูปแบบเอาเป็นพงด.1ก่อนเลยนะคะพงด.1เนี่ยก็จะเกี่ยวกับอย่างเช่นลูกจ้างเช่นเงินเดือนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะนำมาใส่ในตัวของพงด.1ค่ะส่วนเป็นพงด.3เนี่ยจะเกี่ยวกับตัวบุคคลเป็นตัวเราเองนะคะและส่วนพงด.53เนี่ยก็จะเป็นของบริษัทค่ะโอเคพงด.3พงด.53เป็นบุคคลภายนอกนะมะพงด.3เป็นบุคคลธรรมดาพงด.53เป็นนิติบุคคลพงด.1ก็คือลูกจ้างของบริษัทแห่งนั้น
คุณได้มีการกรอกพองอดอพวกนี้ถูกไหมแล้วได้เข้าไปในเว็บของสรรพากรด้วยไหมได้มีการยื่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคคุณได้ทำตรงนี้ด้วยนะโอเคแล้วคุณได้ทำอะไรอีกครับนอกจากเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีค่าใช้จ่ายคีย์ลงไปในโปรแกรมไม่เพจมีอื่นๆอีกไหมที่คุณมาฝึกงานกับเรามีเรียนเอกสารโอ้มีเรียนเอกสารนี่ถือว่าเป็นตัวสำคัญเลยนะเรียนเอกสารนะอ่ะทำไมเขาให้คุณเรียนเอกสารเพราะว่ามันจะได้เป็นระเบียบค่ะเรียงค่าใช้จ่ายก็เข้าในเล่มค่าใช้จ่ายของบริษัทนั้นๆค่ะแล้วก็ของแต่ละเดือนแล้วก็ของแต่ละปีค่ะแล้วมันมีการเรียงวันที่ก่อนหลังอะไรยังไงไหมพอแนะนำได้ไหมตรงนี้เรียงค่ะเรียงยังไงเรียงตั้งแต่วันที่หนึ่งลงไปถึงวันที่สิ้นสุดของเดือนนั้นค่ะจะได้ดูง่ายๆค่ะว่าในเดือนของนั้นเราแบบใช้แบบค่าใช้จ่ายอะไรบ้างซื้ออะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคคราวนี้ผมถามนิดนึงคุณบอกว่าคุณทำรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายช่วยบอกหน่อยสิว่ารายงานภาษีซื้อมันคีย์อะไรลงไปในรายงานภาษีซื้อเป็นการเทสว่าคุณโม้หรือเปล่า ในรายงานภาษีซื้อคุณคีย์อะไรลงไปรายงานภาษีซื้อนะคะก็จะเป็นรายงานภาษีซื้อของบริษัทนั้นๆค่ะว่าซื้อของอะไรไปบ้างวัสดุสำนักงานซื้ออะไรเข้าบริษัทบ้างค่ะเป็นมุมค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่มีภาษีซื้ออ่ะนะแล้วในส่วนของรายงานภาษีขายเป็นยังไงครับก็สมมติว่าอย่างเช่นบริษัทเราเนี่ยเปิดเป็นขายวัสดุก่อสร้างอย่างเช่นแล้วก็มีลูกค้าบริษัทต่างๆเนี่ยมาซื้อของใช่ไม่ว่าจะปีหรือว่าจะส่งเนี่ยเราก็จะคีย์ลงไปในนั้นใช่ก็จะเรียกว่าเป็นภาษีขายบินรายได้รายได้ก็ต้องมีภาษีขายโอเคนะคุณก็ทำด้วยกันหมดแล้วคุณพอประเมินได้ไหมว่าในช่วงที่คุณทำงานพวกนี้มาคุณทำงานประมาณมากี่บริษัทที่คุณผ่านตาคุณในช่วงฝึกงานเนี่ยเป็น10เลยค่ะเป็น10เลยนะโอ้โหที่นี่โหดร้ายมากนะทำงานหนักมากนะทำหลายเรื่องนะภาษีรายเดือนภาษีค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่า10บริษัทด้วยแล้วก็ใช้โปรแกรมบัญชี Excel ด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตามที่รุ่นน้องของแม่คุณได้แนะนำมาก็คงจะได้บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วว่าได้มาทำงานจริงกับยินโลการบัญชีนะอ่ะหลังจากที่คุณฝึกงานเสร็จแล้วผมอยากจะถามหน่อยว่ามุมมองชีวิตในการเรียนในการทำงานคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างของคุณก่อนครับเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าตอนแรกนี่มีโปรแกรมที่จะแบบเรียนอย่างเดียวเลยค่ะเรียนจนกว่าจะจบแล้วค่อยทำงานครับแต่พอได้มาทำงานก็คือแบบอยากทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะเพราะว่ามันแบบได้ทดลองทำจริงค่ะแล้วก็ได้เงินเดือนไม่เสียได้มีรายได้เรียนอย่างเดียวได้เสียไม่ต้องเสียเวลาในการไปเรียนอย่างเดียววันจันทร์ถึงศุกร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะเรียนด้วยทำงานด้วยมากกว่าในอดีตที่เคยคิดว่าจะจบปวช.แล้วจะไปต่อปวส.แบบเรียนแบบเพียวๆเลยใช่ค่ะอันนี้มุมมองคุณตอนจบครับอยากให้คุณช่วยพูดให้ฟังหน่อยเอาตัวแทนไม่รู้ใครสักคนหนึ่งพูดให้ฟังหน่อยว่าคุณอยากจะแนะนำคนอื่นที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปวช.ปวส.ที่กำลังจะไปฝึกงานเนี่ยคุณอยากจะบอกอะไรกับเขามันดีเลยตรงที่ได้ทดลองทำจริงแล้วมันก็ไม่ได้ยากเลยมันแบบเข้าใจง่ายมากๆมากกว่าแบบนั่งเรียนในหนังสืออีกเพราะว่าบางทีนั่งเรียนในหนังสือมันไม่แบบไม่แทบไม่เข้าหัวเลยค่ะใช่พอได้มานั่งทำก็คือแบบเข้าใจง่ายมากๆง่ายกว่าที่คิดมากๆเลยค่ะโอเคจบ